วัสดีครับผมณัฐชนพลสุรการค้าเรียน MSC Logistics and Supply Chain Management ที่ University of Hong Kong ครับสำหรับ University of Hong Kong ในสาขาด้านโลจิสติกส์ท่านอาจารย์ของที่เนี่ยมีความรู้ความสามารถค่อนข้างหนักแน่นมากกับประสบการณ์หลายปีที่นี่เราจะได้ไปฟิลทริปจริงๆในสถานที่จริงๆทางบริษัทที่มีความสามารถด้านโลจิสติกส์แล้วก็สำหรับเรื่องแรงกิ้งแล้วเนี่ยที่นี่ติด1ใน10เลยน่าเรียนมากๆครับสำหรับคนที่มาเรียนต่อสำหรับที่เฮานะครับอย่างข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยเหมาะสำหรับนักศึกษามากมีกรุ๊ปลิฟวิ่งรูมแล้วก็ห้องต่างๆที่เหมาะสำหรับการเรียนที่สำคัญข้างบนมีพาโนรามาวิวสามารถอ่านหนังสือไปทำงานไปดูวิวรอบๆสวยๆสำหรับแฮนด์สออนนะครับพี่ออโต้ก็มีการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแต่ละมหาลัยว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงข้อต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการช่วยเตรียมเอกสารที่จะมาเรียนที่นี่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือค่าบริการฟรีแรกก็ถ้าถามว่าเฮามีอะไรเด็ดก็ผมเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วเฮามีกิจกรรมต่างๆมากมายตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นเฮาแฟร์ก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆงานวัดหน่อยๆแล้วก็จะมีฟรีดอมเฟสจะเป็นการแสดงออกของคนอังกฤษแล้วก็จะมีสตรีทฟู้ดเราก็จะกินอาหารต่างๆมากมายแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็ผมว่ารับรองการอยู่เมืองนี้ไม่เหงาแน่นอนครับครับสำหรับการมาอยู่ที่ UK สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมเลยคือภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างเมืองนี้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมภาษาอังกฤษเป็นพิเศษเพราะว่าคนไทยไม่เยอะมากฉะนั้นการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นการคุยกับอาจารย์คุยกับเพื่อนอีกอย่างนึงก็คือความรับผิดชอบซึ่งเราต้องมีการแบ่งเวลาไม่ว่าจะเป็นการเรียนกิจกรรมหรือบางคนอาจจะมีการทำพาร์ทไทม์และที่สำคัญอย่าลืมแบ่งเวลาเพื่อสำหรับการเที่ยวด้วยนะครับก็มีความสุขกับการอยู่ใน UK